ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญค่ะวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดในส่วนของคนนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางอาจารย์พูดถึงเทคโนโลยีไปแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีมีต่างๆนานามากมายนะครับเตรียมเทคโนโลยีอย่างไรนะเตรียมเทคโนโลยีไม่พอนะครับเราต้องเตรียมครับเราต้องเตรียมคนด้วยนะครับผมธนรัตน์นะครับจะเห็นว่าคันลูกฟูหน่อยนะครับโชว์หน้าทุกคนเลยครับก่อนอื่นเรามาดูยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ว่าประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเห็นภายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยสมัยก่อนเราไม่ค่อยเห็นพูดอะไรกันมากถึงคนสนใจเรื่องยุทธศาสตร์เห็นว่าทำยุทธศาสตร์ไปก็เฉยๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยในช่วงปีที่ผ่านมาผมเห็นมีแนวโน้มที่ทุกคนเข้ามาร่วมกันช่วยกันนะครับแล้วทางรัฐบาลเองก็มีการสนับสนุนที่มากขึ้นอย่างเช่นไปตามงานที่เขาแถลงเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ก็เห็นอาจารย์มหาลัยหรือทางเอกชนไปร่วมกันมากขึ้นนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยเรามองถึงเศรษฐกิจมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องของคนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วการบริหารนะครับเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับการสร้างความสามารถในการแข่งขันก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับการความมั่นคงก็พูดถึงว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พอประเทศชาติเราต้องมั่นคงไม่มีใครมาลุกลามนะครับเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนก็เป็นเรื่องของคนและทำยังไงถึงจะเรื่องจากการเรื่องคนซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดในส่วนนะครับซึ่งจะเห็นว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยเบอร์สามซึ่งเป็นคนเนี่ยเราถือว่าอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นจุดที่สำคัญมากการสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคมนะครับก็เป็นข้อที่สี่และการสร้างการเติบโตคุณภาพที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือเราพัฒนาไปเราต้องรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายก็คือการปรับสมดุลพัฒนาดังนั้นระบบการพัฒนาของรัฐนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะนะครับเนื่องจากกลไกของรัฐกับทางภาคประชาชนหรือประชาชาตินี่นะครับก็ไม่สามารถที่จะหลอมรวมกันได้ดีนะครับเมื่อมามองในเรื่องของยุทธศาสตร์ของชาติเราแตกลงมาลงไปข้างล่างนะครับเป็นยุทธศาสตร์ของการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเขามีถึง20ปีเหมือนกันนะครับระหว่างที่คุยกันการพูดกันว่า20ปีมันยาวไปหรือเปล่าควรจะทำแค่10ปีหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมคิดว่า20ปีก็เป็นอันหนึ่งนะ20ปีนี่ตอนนั้นผมก็เกษียณอายุไปแล้วแล้วผมอายุเยอะไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นเด็กๆนะครับก็คงจะได้เห็นว่ายุทธศาสตร์ณที่เราทำวันนี้เนี่ยตอนนั้นมันเป็นอย่างที่เราคิดเปล่านะครับเขาก็จะเน้นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือยุทธศาสตร์ทางด้านนวัตกรรมทางด้านการเศรษฐกิจแล้วเราพัฒนาให้เรามีกันได้เยอะทำอย่างไรนะครับในเรื่องที่2คือเรื่องสังคมเราจะทำยังไงให้สังคมเราสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่ว่าคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้พัฒนาเรื่องจิตใจเรื่องสังคมของเรานะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์นะครับสร้างอย่างไรให้2อันนี้สามารถตั้งอยู่ได้นะครับก็แท่งเศรษฐกิจก็แท่งของสังคมนะครับและอันสุดท้ายก็คือการพัฒนาอีโคซิสเต็มนะครับหรือสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศที่ดีต่อการพัฒนาทั้งหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องดูในส่วนที่3และที่4นี้มากนะครับทำไงเราถึงจะมีระบบนิเวศที่ดีที่สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ส่วนใหญ่เราจะดูเป็นส่วนซะมากกว่านะครับวันนั้นก็ไปฟังทางสวทน.แล้วก็ชอพูดนะครับก็เห็นว่าเขามีแนวคิด4ส่วนนี้ซึ่งน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีนะครับโดยเฉพาะส่วนสุดท้ายที่พูดถึงของระบบนิเวศนะครับเราจะเตรียมคนอย่างไรเพื่อให้ประเทศชาติเราและประชาคมของโลกด้วยนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เราเห็นว่าโลกเราเปลี่ยนไปนะครับจากสมัยก่อนเป็นครอบครัวที่ใหญ่เราเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็จากเกษตรและการผลิตไปสู่การบริการมากขึ้นอย่างที่บอกว่าทำน้อยได้มากแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบคำนี้จริงๆเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เนี่ยแล้วก็ให้ได้เยอะๆไว้ก่อนนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการทำทีมเดียวใช้ตลอด
ก็เป็นความหลากหลายของอุตสาหกรรมต้องมีการผลิตให้ตรงกันนี้ของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันและเปลี่ยนจากกายภาพไปเป็นไซเบอร์มากขึ้นนะครับเห็นว่าบางทีเราทำงานปัจจุบันเราไม่ได้ทำงานมาพบเจอกันที่ก็ผ่านทางออนไลน์ส่วนแต่ถัดไปก็คือการพบปะนะที่เมื่อกี้บอกการพบปะเป็นทีมนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเป็นทำงานอิสระแต่เน้นเรื่องใหม่ต้องการความอิสระไม่อยากจะไปทำงานที่บริษัทบางทีอยากจะตั้งบริษัทเองทำอะไรเองนะส่วนถัดไปก็คือเรามองต้นทุนและประสิทธิภาพมาก่อนนะปัจจุบันเนี่ยเรามองถึงการใช้เทคโนโลยีเราใช้นวัตกรรมอย่างไรเราไม่ได้เน้นในเรื่องของต้นทุนประสิทธิภาพอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของสติไปเป็นไดนามิกมากขึ้นนะครับแทนที่ว่าจะยึดอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็จะมีความไดนามิกทุกคนสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านการเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับทุกคนคงใช้ LINE กันสมัยก่อนกว่าจะมาเจอกันยากเดี๋ยวนี้เราปุ๊บเดียวสามารถมาพบเจอกันได้และถ้าจะสุดๆเนี่ยเรามองถึงเรื่องเกษตรพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมหนักแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมนะครับต่อไปครับจะเห็นว่าเจเนเรชันเนี่ยเราในของผมนี่น่าจะอยู่ Gen X นะหลายคนในนี้ก็ Gen X แล้วก็มีน้องๆเนี่ยน่าจะอยู่ในมิลเลนเนียลนะครับคือเกิดในยุคหลังนะครับแล้วก็มียุคเบบี้บูมซึ่งน่าจะเป็นยุครุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกผมนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอย่างกลุ่มเบบี้บูมสมัยก่อนเขาก็เข้าทำงานในบริษัทตั้งใจทำแล้วทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองในกลุ่มที่ถัดไปเนี่ยก็จะมองถึงเรื่องสัตว์ครับแล้วเราก็ทำองค์กรของตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วมีความอิสระมากขึ้นสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีทั้งถ้าดูรายละเอียดที่ผมก็เอามาจากกระปุก.com นะครับซึ่งก็จะมีเนี่ยพูดถึงเรื่อง Gen X Gen Y Gen Z ก่อนหน้านั้นก็เป็นบีบูบูนะครับแล้วต่อไปเนี่ยสังคมเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามเทคโนโลยีที่ผ่านมานะครับมีเวลาน้อยผมก็จะขอผ่านไปตรงนี้สไลด์ก็มีการพูดถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนใช้โทรศัพท์ตรงหลังก็มีใช้ SMS บ้างใช้แฟกและเทคโนโลยีเปลี่ยนไปตอนนี้เราใช้ LINE นะครับใช้ LINE พูดคุยกันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการทำงานก็ทำงานในบริษัทซะมากกว่านะเดี๋ยวนี้ช่วงหลังเราก็จะทำงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์มากขึ้นนะครับครับจะเห็นพอชั่นของงานซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่ามีการพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมในการนะครับมาช่วงนึงเลยแต่ช่วงหลังมาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็อาจจะเกิดสับสนเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมบริการเนี่ยมันถือเป็นนวัตกรรมใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเรามุ่งไปทางบริการเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ไปทางด้านของนวัตกรรมนะครับเรามองขององค์กรคนและองค์กรนะครับผมว่ามองได้สี่แกนด้วยกันนะครับอยากจะมองถึงเรื่องของเบสิกเลยนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีไปในระดับที่บนนะครับเรื่องต้นถึงเบสิกอย่างเช่นคนเราเนี่ยเรามองว่าคนเราเนี่ยเราต้องการความเป็นอีโคโนมิกก็คือเศรษฐกิจและเราต้องการเงินเพื่อที่จะอยู่ได้นะครับเรามองเรื่องสังคมหรือเปล่านะครับของสังคมก็คือการให้บริการการชาริตี้โดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับงั้นสังคมเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็อีโคโนมีเนี่ยก็อยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนะครับแต่เราคงจะต้องบาลานซ์มันนะครับการนี้ก็คือเรื่องของความเป็นลิจิตก็หมายถึงความเข้มงวดต่อกฎระเบียบต่างกับความเป็นเซ็กซิเบิลเพื่อที่ให้ขับเคลื่อนไปได้โดยที่ไม่เกิดการสิ่งกำลังใจต่างๆนะครับสองนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าเราเปิดโอเพ่นมากเกินไปก็อาจจะทำให้คนไม่ตามระเบียบแต่ถ้าเราตามระเบียบมากเกินไปก็ทำให้คนเราคิดไม่สลัดนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความบาลานซ์พวกนี้อยู่แต่ผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีระเบียบถ้าเทียบกับเมืองไทยเมืองไทยเราถือว่าเฟกซิเบิลแล้วถามว่าเอ๊ะเราอยู่ที่ไหนเราเป็นคนที่อยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผมว่าในที่นี้เนี่ยถ้าสมมติข้อหนึ่งเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับและคนก็อาจจะเชื่อแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเราเอาคนที่ยืดหยุ่นที่สุดไปจนถึงคนที่มีระเบียบที่สุดมากางเรียงกันเอาคนที่คิดเรื่องเงินมากที่สุดไปจนถึงคนที่คิดเรื่องสังคมมากที่สุดเราจะรู้ว่าตัวเราอยู่ที่ตรงไหนและตรงนั้นน่าจะเป็นองค์การที่พวกเราที่คนที่ต้องอยู่นะครับดังนั้นเรือเราเนี่ยเราจะไปที่ไหนเราจะไปสู่ตรงไหนนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผมคิดว่าส่วนสุดท้ายเนี่ยเราต้องไปอยู่ที่จุดตรงกลางนะครับเราต้องเรียกว่าเราต้องควรจะไปอยู่จุดตรงกลางคือเราไม่ควรจะคิดเรื่องเงินมากเกินไปหรือคิดสังคมจุดที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของการอยู่รอดตัวเองได้แล้วเราไม่ควรที่จะรีจิตมากเกินไปหรือว่าเลสเบิร์กมากเกินไปจนกระทั่งไม่เดินไปได้ผมคิดว่าการทำยังไงให้ไปอยู่ตรงกลางนี่เป็นเรื่องที่สำคัญ
การสร้างคนที่คิดว่าอยู่ตรงกลางได้เราเรียกว่าเป็นคนที่มีความพอเพียงนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเอาเรื่องของตัวเองมาเป็นหลักหรือไม่ใช่ว่าทำเรื่องอื่นไปหมดเลยแล้วทำยังไงให้ตรงกลางและเกิดความพอเพียงนะครับเป็นเรื่องสำคัญความเชี่ยวชาญความรู้เนี่ยผมว่าเราแต่งมาตั้งแต่ระดับล่างที่ว่ามีเรื่องนิสัยภาษาปัญญาจิตใจนะสุขภาพนะครับด้านบนเราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์สังคมและก็ศิลปศาสตร์ผมคิดว่าเรามีทางวิชาการที่เป็นเลคเชอร์กับปฏิบัตินะครับปัจจุบันส่วนใหญ่เราเน้นวิชาการในเรียนของมากกว่านะครับเราเก็บคนอย่างไรเพื่อประเทศชาติแล้วชาติคงต้องเรียนคิดว่าสำคัญเรื่องประโยชน์การศึกษานะครับแล้วก็สังคมแห่งการเรียนรู้ส่วนตัวเองชอบเรื่องของการศึกษานะครับทำไงให้เด็กเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วประเทศชาติได้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยสิ่งที่ควรเรียนในประถมนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเรียนเรื่องของการรู้จักเข้ากับเพื่อนนะครับรู้จักมารยาทสังคมจิตสาธารณะสุขภาพเหตุผลการแสดงออกจิตภาพศิลปะภาษาเบื้องต้นสื่อสารเบื้องต้นวิทยาศาสตร์เบื้องต้นไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ถ้ามองดูทางกระทรวงศึกษาหรือว่าทางโรงเรียนจริงๆเนี่ยฟอลโล่ตามนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรียนกันเยอะนะครับเรียนกันค่อนข้างจะมากไม่ได้เน้นพวกนี้อย่างเวลาที่ดูในคลิปนะครับเห็นประเทศญี่ปุ่นเขามีโรงเรียนที่สอนมารยาทนะสอนมารยาทว่าเวลามาก็ต้องทักทายกันเจอกันเก็บรองเท้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดีและถ้าเขาทำแบบนี้กับทั่วไปทั้งหมดการทำแบบนี้มันก็จะทำให้สังคมเราดีขึ้นนะครับแล้วก็มีจิตที่ดีขึ้นต่อทุกๆคนนะครับแล้วคนจะสอนตั้งแต่ระดับประถมนะครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีตรงจุดนี้มัธยมนี้ผมคิดว่าน่าจะเรียนเรื่องของคณิตศาสตร์เบื้องต้นวิทยาศาสตร์กายภาพเคมีชีวะนะเรียนขึ้นไปในสังคมหรือการสื่อสารการใช้เหตุผลเรื่องการใช้เหตุผลก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันมาปลายทางแล้วผมก็เห็นนักศึกษาบางอย่างก็ไม่รู้ว่าการใช้เหตุผลทำยังไงตอบไม่ได้ว่าทำทำไมอย่างเงี้ยนะหรือการแสดงออกความคิดเห็นเนี้ยก็ค่อนข้างจะน้อยทำยังไงให้เรียนตั้งแต่ระดับเล็กๆด้วยให้เขารู้จักวิธีการในการแสดงเหตุผลรู้จักการแสดงนำเรื่องว่าเอ๊ะทำไมตัวเองคิดแบบนี้และนำเสนอความคิดของตัวเองกล้าที่จะพูดพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะและจะเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ปัจจุบันผมก็ไม่เห็นว่าเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เรียนในห้องเรียนอาจารย์ก็พูดอย่างเดียวนะครับแล้วลงไปเราน่าจะเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นสูงนะครับเรื่องของปรัชญาเบื้องต้นเรื่องของภาษาครับแล้วก็การศึกษาครับส่วนมหาลัยเนี่ยเราเริ่มเหตุผลเรื่องความเชี่ยวชาญเน้นบูรณาการทำยังไงถึงรวมศาสตร์ได้แล้วก็แปลความเห็นได้ทำงานร่วมกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจริงเรื่องทำงานร่วมกันนี่ผมก็อยากเน้นตรงส่วนนั้นนะครับจุดต่างของระบบการในไทยผมคิดว่าเราเน้นรูปแบบมากนะครับมากกว่าการสร้างนิสัยนะถ้าเราเปลี่ยนคนให้สร้างนิสัยที่ดีได้มากกว่าที่เราไปกำหนดรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้ประเทศเราเดินได้เราแทนที่จะเน้นความรู้ดูในกระดาษเฉยๆเราควรจะเน้นหลักคิดทำยังไงเราถึงจะคิดสิ่งใหม่ๆได้เราสอนเด็กให้รู้จักคิดนะครับเน้นการใช้งานได้ทันทีมากกว่าการส่งความรู้ปัจจุบันเราเน้นแบบนี้ซึ่งจริงเราควรจะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่มากกว่าที่จะเน้นใช้งานทันทีเอาให้ได้สั้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เน้นการทำงานเดี่ยวมากกว่าการทำงานกลุ่มประเทศเราก็มีปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกันนะครับทำไมทุกคนกำลังทำงานร่วมกันได้เป็นเรื่องสำคัญเรามองว่า SIT 4.0 วันนี้เนี่ยเราทำยังไงในเรื่องของการศึกษาขึ้นไปการศึกษา 4.0 แล้วก็ไปที่คนไทย 4.0 และไปให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศไทย 4.0 ได้เป็นเรื่องสำคัญครับฝึกเยาวชนให้รู้จักคิดไปพร้อมๆกับการเรียนรู้นะครับฝึกให้เยาวชนรู้จักค้นหาตัวเองและรู้จักการอธิบายฝึกให้เยาวชนให้มีความพยายามแล้วก็มีจิตสาธารณะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าระดับมหาลัยจะไปช่วยได้หรือเปล่าอาจจะต้องลงไปในระดับมัธยมประถมนะครับและเราควรจะมีสามัญจิตทั้ง5ให้ครบในเรื่องของสำนึกผิดเมื่อทำผิดเชื่อฟังในคำสั่งสอนที่คนให้การถ่อมตนแม้ว่าตัวเองจะได้ดีก็รู้จักการถ่อมตนจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักบุญคุณคนที่ให้อะไรกับเราเราต้องรู้จักบุญคุณที่เขาทำมาครับอยากให้สังคมมีนักคิดจิตใจงามมโนกรรมที่ดีมีนักธรรมนักปฏิบัติจริงนะครับลงไปปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เผยแพร่อย่างสร้างสรรค์พูดคุยอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น
และสิ่งนี้เมื่อมันย้อนไปจากปากสู่ปากทุกคนก็จะดีขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันอย่างหนึ่งของผมหรือเปล่านะครับเทคโนโลยีต่างๆจะมีมาซึ่งคิดว่าไม่มีเวลาที่จะพูดนะครับส่วนใหญ่ขอพูดในส่วนที่เป็นเรื่องของหลักการแล้วก็เรื่องของการศึกษาว่าที่ควรจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราแชร์กันในช่วงของสัมมนาพูดคุยเสวนากันนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณผู้ที่มีการจัดรายการดร.ธนารัตน์ธีระมั่นคงค่ะ